เริ่มเลยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างคะทั้งสามไม่ตื่นเต้นมากเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเตรียมงานก็ต้องจนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะทั้งที่ถูกขอแต่งงานไปเมื่อช่วงวันเขาดาวก็หลายเดือนแล้วแต่ก็ยังวิ่งวุ่นวายอยู่จนถึงเมื่อวานนี้เลยค่ะก็ตื่นเต้นครับเหนื่อยเรื่องของการสร้างเรือขึ้นมาด้วยนะว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาแล้วใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับก็ทุกฝ่ายก็ช่วยเร่งจนเรือเสร็จทันงานแต่งพอดีก็วุ่นวายนิดนึงแต่ก็โอเคครับเห็นว่าสร้างเรือลำนี้เราก็จัดการไปนี่เลยใช่ไหมครับครับก็จริงๆแล้วเรามีแผนที่จะสร้างเรือลำใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอิญว่าเราได้พบกันพอดีก็เลยเร่งที่จะต่อให้ทันงานแต่งเรามากกว่าใช้เวลานานเลยก็ประมาณ3เดือนกว่ามีพิธีมั่นจัดไปแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนค่ะอันนั้นก็เป็นงานแบบอบอุ่นในครอบครัวเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศของงานวันนั้นสนุกมากค่ะเพราะว่าใช้เรือลำนี้เหมือนกันในการแห่ขบวนขันหมากมาก็แขกที่มาร่วมงานก็รู้สึกสนุกสนานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะถามเจ้าบ่าวสวดของอาทิตย์นี้ครับครับผมคือจริงๆแล้วเรื่องความรักนะครับเราไม่ได้ตีค่าเป็นจำนวนเงินหรือสินสอดนะครับแต่เราก็เตรียมมาให้เป็นพิธีให้ทางฝ่ายเจ้าสาวเขาสบายใจนะครับว่าเราสามารถดูแลเขาได้มากกว่าเขาสบายใจว่าเราเลี้ยงดูเขาได้เนาะครับอันนี้พบกันได้นานเท่าไหร่ตั้งแต่รู้จักกันมาช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วอะค่ะก็ปีกว่าๆค่ะเขาตลอดการพบกันมาผู้ชายที่สุดในชีวิตที่ได้เคยเจอค่ะคนบอกสเปคสูงมากแล้วยังไงคะคุณนี่ต้องสเปคยังไงบ้างก็เอาเป็นว่าเขาก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาดูแลเราดีปฏิบัติกับเราอย่างดีแล้วไม่ใช่ดีแค่กับเราแต่ว่าดีกับครอบครัวเราดีกับเพื่อนๆเราดีกับคนที่เรารักอะค่ะแค่นี้ก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นแล้วพี่บอกประทับใจแนทยังไงบ้างครับแนทเป็นคนสวยที่ฉลาดนะครับก็พูดจาดีเนาะคือคุยด้วยแล้วสบายใจครับพออยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขบางครั้งเราทำงานเหนื่อยเครียดมาเรามาเจอเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยนะครับแต่พอแยกกันก็รู้สึกว่ามันก็กลับเป็นเหนื่อยเหมือนเดิมเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ไม่ควรแยกกันควรใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าครับจริงๆผมได้ติดตามละครที่แนทเล่นแต่เรื่องแรกนะครับตั้งแต่ประมาณสัก16ปีที่แล้วได้ก็ชื่นชอบผลงานแล้วก็ติดตามมาอยู่ก็เมื่อไหร่ได้เจอก็ถือว่าเป็นโชคดีผู้หญิงในฝันครับเพราะตอนที่ดูละครก็ชื่นชอบต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงในสเปคจริงๆตอนแรกที่เจอที่ไหนครับครั้งแรกที่เจอบนเรือใช่ไหมครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็จำได้ว่าเขาไปขอถ่ายรูปคู่แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เพื่อนก็ยังมาแซวอยู่เลยว่าแบบนั่งยิ้มยืนยิ้มอยู่ไม่หยุดอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าจะสารสัมพันธ์กับคุณวันนี้ได้ตอนที่เราขอแต่งงานมาคือจบเลยยังไงคะจริงๆตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเพราะว่าพัวแบบอึ้งอยู่คือตอนนั้นที่ขอแต่งงานเนี่ยเขาเหมือนกับมีแผนนิดนึงคือบอกเลยว่าบนเรือเนี่ยมีงานมีการจัดงานปีใหม่เขาดาวเขาอยากให้เรามาเป็นพิธีกรให้เราก็มาเป็นพิธีกรให้ถึงเวลาพอใกล้ที่จะมีจุดรู้เงี้ยค่ะเขาก็เดินออกมาแล้วก็มาคุกเข่าขอแล้วก็กำลังอึ้งอยู่ว่าแบบไม่บอกก่อนยังไม่ได้ทำสีผมเลย หน้าก็ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งมาเต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยอึ้งๆไปว่าเอ๊ะเราควรจะพูดอะไรไหมนะอะไรก็คิดอยู่นานมากว่าเราควรจะพูดอะไรไปถึงเวลาจริงมันพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับแบบสวมเลยดึงมือไปสวมแบบให้เลยไปสวมเลยครับก็มั่นใจที่สุดแล้วล่ะค่ะถ้าบอกให้เขามาสัญญากับแม่สาวบ้างจริงๆต้องบอกว่าที่บ้านแนทอะค่ะตอนที่ทำพิธีสุขขอกันนะคะที่บ้านแนทอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้สนใจในเรื่องของการตีมูลค่าของความรักเป็นจำนวนเงินที่บ้านแนทจริงๆไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่ว่าขอคำมั่นสัญญาจากเจ้าบ่าวมาว่าจะดูแลแนทให้เหมือนกับที่บ้านแนทเลี้ยงดูมาอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าทิ้งขว้างถ้าวันนึงหมดรักแล้วก็อย่าปล่อยให้นอนป่วยที่เอามาส่งคุณที่บ้านด้วยที่บ้านก็บอกนะ
ก็เราก็บอกกับทางครอบครัวทางฝ่ายแม่เลยนะครับว่าเราก็จะรักแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดหลังจากที่วางแผนยังไงบ้างครับเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตครับหมายถึงมีลูกเหรอคะมีหลังแต่งครับหลังแต่งงานอ๋อชีวิตหลังแต่งก็ถ้าถามเรื่องงานวงการบันเทิงนะคะถ้ามีคนจ้างก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็คงดูแลสามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามีอยากให้มีลูกเลยด้วยถามเรื่องหอเนี่ยที่ไหนครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาอยู่คอนโดเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ2คนก่อนเลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงก่อนแผนไปฮันนีมูนไหมคะใจนะได้อยากไปฮันนีมูนช่วงประมาณแบบต้นปีหน้าเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอยากมีลูกเลยแล้วก็กังวลอยู่ถ้ามีลูกเลยนะจะปวดเที่ยวแน่เลยก็ยังไม่ได้วางแผนไปนะคะว่าจะไปที่ไหนที่แนทคุยกับเขาคือแนทชอบยุโรปค่ะอยากไปแบบฝรั่งเศสอยากไปเวนิสอะไรเงี้ยคือเคยมีความสุขว่าถ้าเกิดว่าเราไปคนรักคงจะดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของการมีน้องต่อจากนี้แนทก็ไม่ได้ติดใช่ไหมเขาตัดสินใจจริงๆแล้วพี่บอมอยากมีคืนนี้เลยใช่ไหมคะคืออยากมีลูกสาวค่ะอยากให้ลูกสาวมีสักคนอะไรคือจริงๆเราไม่ซีเรียสค่ะชายหนึ่งหญิงหนึ่งก็ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็คือจริงๆเราคิดว่าเราก็แบบอายุไม่น้อยแล้วก็อยากจะมีลูกเลยเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราเตรียมงานแต่งยุ่งมากซะจนเราแบบยังไม่มีเวลาไปตรวจร่างกายอะไรเงี้ยคือคิดว่าอยากมีเลยแต่ยังไม่ได้ทำการวางแผนหรือเตรียมอะไรเลยค่ะเห็นบอกว่าอยากมีลูกแฝดเลยใช่ไหมคะถ้าได้ก็น่ารักดีเห็นตอนนี้เขากำลังเป็นเทรนด์นะคะก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันก็อาจจะจัดเกณฑ์ยากนิดนึงเดี๋ยวตั้งใจมากเดี๋ยวน้องคงไม่มาเราก็จะต้องรอนานถามแหวนค่ะอะไรนะคะแหวนก็สองอันนี้สี่เรือค่ะเป็นเรือเราที่ก็ให้เป็นสินสอดด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับก็คือเรือเป็นทั้งหมดของผมนะครับเราสร้างเรือใหม่ขึ้นมาเนี่ยในส่วนในรายชื่อผู้ถือหุ้นในส่วนของผมเองทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ยังให้เป็นชื่อแนทอยู่ให้แนทเป็นคนถือหุ้นวันนั้นขับมาสวยงามไหมครับอะไรนะครับมาสวยงามมากตอนนี้ขอให้ขอให้ถึงพิธีค่ะก็จริงๆแล้วตอนที่จัดพิธีมั่นเนี่ยแนทร้องไห้ด้วยเพราะว่าแนทรู้สึกซาบซึ้งกับหลายๆคนที่มาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำดอกไม้ขันมาก็ทำให้สวยถูกใจมากอะไรเงี้ยค่ะคนทำเสื้อผ้าก็ตั้งใจแบบทำให้ทุกอย่างมาดีนะก็เลยรู้สึกมีความสุขและตื่นตันใจมากค่ะเวลาเห็นคนทุกคนตั้งใจทำให้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรักของเราสองคนแต่เราได้เห็นความรักที่อยู่รอบๆตัวเราของทุกคนด้วยฝากขอบคุณสกินด้วยนะครับโอเคนะอะไรพี่ออมว่าเลยนะขอฝากทั้งหนักเขาก็สกิลด้วยเลยนะเขาขอบคุณเดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายรูปนิดนึงเนาะรับหน้าได้บ่าวเลยนั่งก็ได้ค่ะจะบ่าวตื่นเต้นมากเลยเหงื่อตากพลักเลยปีเดียวค่ะเขาโตกันแค่ปีเดียวว่าทำไมไม่ติดแนสปกติเราจะปกปิดคำแล้วแต่วันนี้ใจดีบอกก็ได้ค่ะ35ค่ะดีใจหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะครับเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วก็ให้แนทก็คือของเราทั้งหมดใช่ครับใช่ครับอ๋อดีอันนี้เป็นไม่เปลี่ยนอะไรนะคะจดทะเบียนสมรสอ๋อไม่ได้โจทย์ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อพอดีเคยมีหมอดูชื่อดังมากท่านหนึ่งทักแนทไว้ว่าจะได้แต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนนะเราก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทำไมก็เลยเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจนะเรื่องความเชื่อเราก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามันไม่จดละกันคือจะไม่จดทะเบียนสมรสเลยไม่จดค่ะแต่ว่าก็คงไม่จดเพราะหมอลุงทักไว้แต่ว่าเรือเรามีหนูขอนะพี่ก็โอเคนะพี่ว่าโอเคไหมคะครับโอเคเฮ้ยครับอย่างมูลค่าเรือเนี่ยมันแบบเท่าไหร่อะไรแบบนี้มูลค่าเรือประมาณ40 ล้านเลยนะเรือลำนี้โอ้โหขอแยกหน่อยจับมือโชว์แหวนโชว์แหวนขอทานนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะยังไงคะนี่ครับมองตรงนะคะเอาอะไรชื่อไว้ข้างหลังนิดนึงอ่ะสวยงามค่ะ
ด้วยครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยครับมองไล่มาเลยครับอาพี่เล็กพี่บอมก็มีนะครับ1 2 3ก็มีนะครับถ่ายได้ถ่ายได้ครับมองแล้วถ่ายได้มองบนทางนี้ครับ1 2 3มองบนมองบนเลยกล้องนี้แป๊บนึงนะคะคนนี้